วัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันวนิดาสิงหธรรมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้นะคะเป็นตอนที่4ตอนสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการศึกษาค่ะวันนี้เรื่องที่หัวข้อนะคะที่เราจะได้มาบรรยายนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะคะมี2หัวข้อด้วยกันได้แก่ CD-ROM เพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับ CD-ROM นะคะท่านผู้ฟังคงจะได้ใช้งานจากประโยชน์ของ CD-ROM มาหลายอย่างด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูกันว่า CD-ROM มีความเป็นมาอย่างไรนะคะก่อนที่จะมาเป็น CD-ROM เนี่ยมันมีวิวัฒนาการมายังไงนะคะ CD-ROM เนี่ยนะคะ เกิดขึ้นมาได้จากแนวความคิดของชาลส์แบเบตนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยศาสตราจารย์ชาลส์แบเบตแห่งมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เนี่ยนะคะเป็นผู้คิดค้นบัตรเจาะรูขึ้นมานะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยแนวคิดนี้นะคะได้มาสู่สิ่งประดิษฐ์นะคะในการเก็บข้อมูลชนิดใหม่ที่ชื่อว่า Analytical Engine นะคะในปีพ.ศ. 2377นะคะซึ่งนับว่าเป็นต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์เลยทีเดียวต่อมานะคะเฮอร์แมนเฮอร์ริทนะคะก็ได้ใช้ระบบที่คล้ายคลึงกับบัตรเจาะรูนี้นะคะในการทำตารางสัมมโนประชากรเพื่อสำรวจประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในปีพ.ศ. 2434ค่ะแล้วก็วิวัฒนาการก็หยุดไม่หยุดยั้งนะคะยังคงต่อไปในปีพ.ศ. 2483ถึง2492ก็มีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าเครื่องแรกนะคะของโลกออกมาใช้นะคะแล้วก็ในปี2000พ.ศ.พุทธศักราช2494นะคะก็มีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าแมกเนติกเทปนะคะหรือเทปแม่เหล็กนะคะมาใช้บันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็ที่เราได้ยังคงมีให้เห็นใช้งานกันอยู่นะคะในปัจจุบันนะคะก็คือแผ่นฟอปปี้ดิสนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราจะได้ใช้ในลักษณะของแผ่นเล็กนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีขนาดใหญ่เลยก็คือ8นิ้วแล้วก็ย่อส่วนลงมาเป็น 5.25 นิ้วแล้วก็ปัจจุบันก็คือยังคงหลงเหลือให้เห็นบ้างนะคะก็คือ 3.5 นิ้วนะคะในปีพ.ศ. 2513ถึง2526นะคะมาถึงสื่อที่ใช้แสงเป็นตัวบันทึกแล้วก็อ่านนะคะหรือ Optical Media นะคะซึ่งเกิดขึ้นมาในปีพ.ศ. 2523ถึง2532นะคะซึ่งก็พัฒนาตีควบคู่มากับสื่อบันทึกข้อมูลฟอปปี้ดิสเลยนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะเราก็คงเห็นฮาร์ดดิสนะคะเป็นตัวบันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลตัวหนึ่งที่ เก็บข้อมูลได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลได้หลากหลายซึ่งบริษัทนะคะไอโอเมกาคือบริษัทชั้นนำที่ได้พัฒนาฮาร์ดดิสรุ่นต่างๆนะคะออกมาให้พวกเราได้ใช้กันนะคะมาตรฐานของ CD-ROM นะคะมีการกำหนดมาตรฐานCD-ROMขึ้นมาหลายมาตรฐานด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาตรฐานมันเป็นยังไงนะคะอะไรเป็นตัวจำแนกในปีพ.ศ. 2513ถึง2532เนี่ยเป็นปีที่สื่อนะคะบันทึกข้อมูลและก็อ่านข้อมูลด้วยแสงเนี่ยด้วยแสงเลเซอร์เนี่ยนะคะกำเนิดขึ้นหลังจากที่มันกำเนิดขึ้นได้10ปีนะคะหลังจากนั้นก็มีการกำหนดมาตรฐานประกาศใช้นะคะในนามของ Red Book นั่นเองในปีพ.ศ. 2525นะคะจากแผ่น CD นะคะเราก็นำมาใช้เป็นแผ่นที่เก็บ เพลงนะคะเป็นแผ่นเสียงเพลงระบบดิจิทัลนะคะซึ่งใช้แทนแผ่นเสียงดั้งเดิมที่เป็นขนาดใหญ่ถึง12นิ้วนะคะแล้วก็ในปีถัดมานะคะเราก็มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็ได้จำแนกแผ่นซีดีนะคะโดยมีการกำหนดมาตรฐานขึ้นมาอีก4มาตรฐานด้วยกันนะคะซึ่งมาตรฐานแบ่งแยกตาม
คุณลักษณะของแผ่นซีดีอย่างเช่นถ้าเป็นแผ่นซีดีรอมธรรมดาก็จะเรียกชื่อมาตรฐานว่า Green Book, Yellow Book แล้วก็ White Book แต่ถ้าเป็นแผ่นซีดีที่บันทึกได้แล้วก็บันทึกทับได้นะคะCDR กับ CDRW เนี่ยจัดอยู่ในมาตรฐานที่เรียกว่า Orange Book ค่ะCD ที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยนะคะเราถูกแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่น CD หรือแผ่น DVD ก็แบ่งอยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกันก็คือเป็นแผ่นประเภทอ่านอย่างเดียวนะคะหรือ CD-ROM มาตรฐานที่เรียก CD อย่างนี้ว่าCD อ่านอย่างเดียวนะคะเรียกว่า Red Book กับ Yellow Book นะคะส่วนแผ่นที่บันทึกได้หรือ CDR เนี่ยนะคะเราก็เรียกมาตรฐานนี้ว่า Orange Book ซึ่งจำนวนครั้งที่ CDR สามารถบันทึกได้ก็คือเท่ากับจำนวนล่องของมันก็คือ99ครั้งสูงสุดนะคะแล้วก็ส่วนแผ่น CDRW ก็คือแผ่นที่สามารถที่จะ เขียนอ่านแล้วก็สามารถที่จะ เขียนทับแล้วลบแล้วก็บันทึกทับไปใหม่ได้อีกนะคะหลายครั้งเลยทีเดียวเรียกว่า Orange Book Part 3นั่นเองเป็นพัฒนาการต่อจาก CDR นะคะเรามาสรุปนะคะมาตรฐานของ Color Book นะของแผ่น CD เนี่ยแบ่งเป็นดังนี้นะคะถ้าเป็น Red Book เราก็จะใช้กับแผ่น CD เพลงแต่ถ้าเป็น Green Book Yellow Book นะคะเราก็จะใช้กับแผ่นที่เป็น เก็บรูปภาพนะคะเป็น CDI I ย่อมาจาก Image นะคะแล้วก็ Photo CD แล้วก็ถ้าเป็น White Book ก็จะใช้กับ CDI Hybrid แล้วก็ Video CD นะคะถ้าเป็น Orange Book นะคะก็จะใช้กับ CDR และ CDRW นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูว่าสื่อที่บันทึกข้อมูลนะคะมีการพัฒนานะคะหรือนวัตกรรมของมันเนี่ยเบี่ยงเบนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจากจุดด้อยของแผ่น CD นะคะเราก็มาพัฒนาเป็นแผ่น DVD หรือที่เรียกชื่อเต็มว่า Digital Video Disc นะคะหรือ Digital Video Disc เนี่ยนะคะคือแผ่น DVD ที่แต่เดิมเนี่ยใช้บรรจุสื่อประเภทวิดีโอแต่ต่อมาเนี่ยเราไม่จำกัดนะคะเราก็สามารถที่จะ เก็บข้อมูลได้หลากหลายเราก็เลยเปลี่ยนจากวิดีโอดิสเป็น versatile disc นะคะซึ่งเจ้าแผ่น CD ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันยังมีจุดด้อยนะคะซึ่งก็ได้แก่ความเข้ากันได้ระหว่างเครื่องเล่นและหน่วยขับนะคะแล้วก็การใช้งานข้ามระบบนะคะข้ามโครงสร้างระบบนั่นเองแล้วก็ไอตัวมาตรฐาน Color Book เนี่ยนะคะเป็นตัวที่ยุ่งยากนะคะเป็นตัวที่มาจำแนกประเภทของแผ่น CD มันก็เลยถือว่าเป็นจุดด้อยจุดหนึ่งนะคะมีการแบ่งมาตรฐานที่ดูจะยุ่งยากมากไปนิดนึงนะคะจากจุดด้อยของแผ่น CD ก็นำพามาสู่การพัฒนากลายเป็นจุดเด่นของแผ่น DVD นะคะซึ่งก็ได้แก่ขนาดของหลุมที่เล็กกว่านะคะแล้วก็ระยะห่างของร่องของแผ่น CD นะคะซึ่งมีลักษณะที่แคบกว่าแผ่น CD นะคะแล้วก็ชั้นจำนวนชั้นที่บันทึกข้อมูลเนี่ยของแผ่น DVD นะคะก็สามารถที่จะบันทึกมีเทคโนโลยีที่บันทึกข้อมูลได้มากชั้นกว่านะคะซึ่งทั้งหมดคุณลักษณะทั้ง3อย่างเนี่ยทำให้แผ่น DVD เนี่ยเด่นกว่าในเรื่องของการบรรจุข้อมูลได้มากกว่าแผ่น CD นะคะแล้วก็ยังมีจุดเด่นอีกนิดนึงก็คือการที่จะเข้าถึงข้อมูลก็รวดเร็วกว่าด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีการผลิตแผ่น DVD หรือสื่อบันทึกข้อมูลเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการพัฒนาทุกวันนะคะทุกนาทีทุกวินาที เราก็ต้องคอยติดตามกันดูนะคะว่าความจุตรงนี้ก็อาจจะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะความยาวของหลุมนะคะแผ่น DVD จะมีความยาวนะคะหลุมที่น้อยกว่าแล้วก็ระยะห่างระหว่างร่องที่แคบกว่านะคะแล้วก็ความยาวขึ้นแสงที่สั้นกว่านะคะด้วยคุณลักษณะทั้งหมดนี้นะคะแผ่น DVD จึงได้เปรียบแผ่น CD นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะการที่เราจะนำแผ่น CD ไปเล่นกับเครื่องเล่นประเภท DVD เนี่ย
เราไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเรานำแผ่นDVD เนี่ยนะคะไปเล่นกับเครื่องอ่านข้อมูลนะคะก็คือใช้ได้ทั้งเครื่องอ่านแผ่นที่เป็นทั้งแผ่น CD และแผ่น DVD นะคะคือตัวเครื่องเล่น DVD สามารถที่จะรองรับแผ่นประเภท CD ได้ด้วยแต่เครื่องเล่นที่เป็น CD นะคะไม่สามารถที่จะรองรับแผ่น DVD ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะ เลือกซื้อและใช้งานก็จะต้องดูความสามารถของมันด้วยนะคะทีนี้จำนวนชั้นและความจุของข้อมูลนะคะเราสามารถแบ่งแผ่น DVD ได้เป็น4ประเภทก็คือ1 one size one layer นะคะก็คือ1ชั้น1ด้านนะคะการบรรจุข้อมูล1ชั้น1ด้านเนี่ยก็คือบรรจุข้อมูลได้ 4.7 จิกะไบต์แต่ถ้าเป็น1ชั้นนะคะ1ด้าน2ชั้นก็จะบรรจุข้อมูลได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวนะคะถ้าเป็น อย่างที่3นะคะประเภทที่3ก็คือ2ด้านก็คือแผ่นหนึ่งเนี่ยมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะแต่ละด้านก็คือบรรจุข้อมูลนะคะแล้วก็2ด้านเนี่ยรวมกันก็คือได้ถึง 9.4 จิกะไบต์นะคะและทีนี้ถ้าสูงสุดมากกว่านั้นก็คือ2ด้านแล้วก็2ชั้นแต่ละด้านเนี่ยบรรจุข้อมูล2ชั้นก็รวมเป็น4ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นในประเภทที่4จึงกลายเป็น2เท่าของประเภทที่2นะคะอย่างที่ลูกศรชี้นี่นะคะในเรื่องของคุณสมบัติของ CD และ DVD นะคะก็มีดังต่อไปนี้นะคะ CD และ DVD มีคุณสมบัติในการจุข้อมูลได้มหาศาลเลยนะคะอย่างที่เราดูกันไปแล้วว่าสูงสุดได้ถึง117จิกะไบต์นะคะแล้วก็ข้อมูลที่ใส่ลงไปในแผ่นซีดีก็มีนานาประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัวอักษรนะคะข้อความเสียงบรรยายวิดีโอนะคะภาพเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะข้อมูลหลายๆอย่างเหล่านี้รวมกันเราก็เป็นเรียกว่าเป็นสื่อหลายมิติได้นะคะแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเป็นแบบสุ่มนะคะไม่ใช่เป็นแบบโดยตรงนะคะโดยเรียงลำดับการสุ่มก็คือเราสามารถที่จะไปยังหัวอ่านของเครื่องเล่น CD หรือ DVD เนี่ยสามารถที่จะไปยังตำแหน่งที่มีข้อมูลได้โดยฉับไวนะคะไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ตรงส่วนไหนของแผ่นก็สามารถที่จะกระโดดไปอ่านแล้วก็ดึงข้อมูลนั้นมาได้อย่างรวดเร็วนะคะในเวลาที่ใกล้เคียงกันเท่าๆหรือเท่าๆกันนะคะก็คงจะประมาณ1วินาทีนะคะแล้วก็ตอนขนาดนี้นะคะ CD ก็มีมาตรฐานที่เป็นสากลแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงเลยนะคะถ้าเรา เก็บถนอมรักษาแผ่นของเราไว้ดีๆนะคะก็อาจจะมีอายุการใช้งานถึง15ปีนะคะถ้าท่านผู้ชมนำแผ่นซีดีที่มีฝุ่นหรือมีรอยนิ้วมือนะคะหรืออาจจะมีคราบที่เราเก็บไว้นานสิ่งสกปรกนะคะแต่ไม่ใช่รอยขีดข่วนที่ฝังลึกนะคะเราสามารถที่จะเอาแผ่นตรงนั้นมาล้างทำความสะอาดนะคะอาจจะใช้น้ำยาล้างจานนะคะถูเบาๆแล้วก็ลาดด้วยน้ำนะคะแล้วก็ใช้ผ้าซับๆนะคะแผ่นที่สกปรกนั้นก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่นะคะถ้าเผื่ มีรอยขีดข่วนที่ลึกมากๆนะคะแผ่นซีดีที่มีคุณภาพไม่มากนักนะคะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตแล้วก็ราคานะคะถ้าแผ่นซีดีที่มีคุณสมบัติดีราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะคะรอยขีดข่วนเพียงนิดหน่อยก็ไม่ทำให้ข้อมูลสูญหายหรือสูญเสียนะคะทีนี้ข้อมูลที่อยู่ในนั้นนะคะในแผ่นซีดีของเราจะมีความคงทนได้ถ้าท่านผู้ชมไม่เอาไปไว้ใกล้กับสนามแม่เหล็กหรือขึ้นแม่เหล็กนะคะหรือไม่มีการ เก็บไวรัสไว้ในนั้นนะคะก็คงจะอยู่ได้นานนะคะคงทนแล้วก็อย่างที่บอกแล้วราคาไม่แพงก็ทำให้เราช่วยประหยัดนะคะประหยัด
เงินทองของเราแล้วก็ความสะดวกนะคะในเรื่องของการซื้อหาการใช้งานแล้วก็การพกพาหรือการที่เราจะส่งข้อมูลแผ่นซีดีทางไปรษณีย์ไปให้เพื่อนนะคะไปให้ผู้อื่นก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่ามีขนาดเล็กนะคะพกพาง่ายแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะส่งแผ่นเสียงไปให้ใครทีเนี่ยโอ้เราก็กลัวว่าแผ่นจะหักแผ่นจะกระทบกระเทือนเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่นะคะการบรรทุกการเดินทางก็ต้องระมัดระวังมากกว่าทีนี้เรามาดูนะคะว่าในแผ่นซีดีแผ่นหนึ่งเนี่ยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเราสามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้หลากหลายเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสื่อผสมนะคะที่อยู่ในนี้นะคะหรือสื่อหลายมิตินะคะอย่างเช่นตัวข้อความนะคะตัวอักษรในหนังสือภาพเคลื่อนไหวนะคะรูปภาพเสียงนะคะภาพวิดีโอนะคะภาพวิดีทัศน์นะคะซึ่งนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเรายังสามารถที่จะ เก็บตัวไฮเปอร์เทคนะคะหรือสื่อผสมนะคะซึ่งสื่อผสมก็คือการนำเสนอข้อมูลในลักษณะของข้อความเสียงแล้วก็รูปภาพนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงโดยไฮเปอร์ลิงก์นะคะการเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงก์นี้สมมติถ้ามีการนำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ชมอ่านหนังสือนะคะจากหน้าที่หนึ่งเราหน้าที่หนึ่งเราสามารถที่จะเชื่อมโยงนะคะจากไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าสุดท้ายได้นะคะกระโดดไปหรือจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหนังสือที่อยู่อีกห้องสมุดนึงนะคะซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปก็สามารถที่จะลิงก์ไปได้นะคะหรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะคะเราก็สืบค้นไปยังห้องสมุดที่อยู่ต่างแดนไปอีกนะคะในทวีปต่างๆนะคะได้อย่างรวดเร็วฉับไวเลยนะคะสามารถที่จะดึงข้อมูลมาดูได้โดยมีการเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงก์และก็ตัวสื่อที่เป็นตัวที่จะเชื่อมโยงไปเราเรียกว่าไฮเปอร์เทคนะคะพัฒนาการของไฮเปอร์เทคนะคะอีกขั้นหนึ่งก็คือเรียกว่าไฮเปอร์มีเดียซึ่งไฮเปอร์มีเดียเนี่ยต่างจากไฮเปอร์เทคตรงที่มีภาพวิดีโอแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวประกอบเข้ามานะคะในการที่เราจะบันทึกข้อมูลนะคะลงแผ่นซีดีหรือ DVD ของเราเนี่ยเราจะต้องพิจารณานิดนึงนะคะว่าข้อมูลชนิดไหนที่สมควรที่เราจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็อย่างเช่นประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะคงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปแล้วเราก็จะเก็บบันทึกไว้นะคะในแผ่นซีดีเป็นการดีแน่แล้วก็ข้อมูลที่เป็นงานทางวรรณคดีเช่นเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเราอยากจะฟังเมื่อไหร่เราก็หยิบมาฟังได้นะคะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นสิ่งพิมพ์นะคะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะที่เรานำแผ่นซีดีเนี่ยมาบันทึกสิ่งพิมพ์ต่างๆถ้าเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่นะคะในปัจจุบันนี้การที่ห้องสมุดจะเก็บหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆย้อนหลังเป็นเวลาหลายๆปี 10-20 ปีเนี่ยมันทำให้ประหยัดมันทำให้ขอโทษค่ะมันทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่นะคะในการที่จะจัดเก็บทีนี้เราก็สามารถที่จะแปลงข้อมูลเหล่านี้นะคะด้วยเทคโนโลยีแผ่นซีดีของเราสแกนแล้วก็เอามาเก็บไว้ในแผ่นซีดีหนังสือเป็นร้อยๆเล่มก็สามารถที่จะบรรจุอยู่ในแผ่นซีดีแผ่นเดียวได้นะคะก็ทำให้เนื้อที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การเก็บรักษาก็ง่ายขึ้นข้อมูลที่จะเก็บต่อไปก็คือเรื่องราวความเป็นจริงที่ใช้อ้างอิงได้นะคะเช่นเรื่องราวที่เป็นหลักวิชาการนะคะทางวิทยาศาสตร์เป็นต้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้านะคะเช่นสารานุกรมพจนานุกรมเพราะว่าการที่จะสืบค้นโดยแผ่นซีดีเนี่ยแล้วก็มีการใช้ไฮเปอร์เทคไฮเปอร์ลิงก์ในแผ่นซีดีเนี่ยมันทำให้การค้นคว้าการที่เราจะหาคำศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องมานั่งเปิดหาทีละคำแล้วก็เชื่อมโยงไปง่ายและก็สะดวกรวดเร็วมากกว่านะคะแล้วก็มีรูปภาพมีเสียงนะคะในแผ่นซีดีเราก็จะได้ใช้พจนานุกรมหรือสารานุกรมด้วยความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินนะคะเกิดความเข้าใจเกิดจินตนาการมาก
มากยิ่งขึ้นนะคะในตัวอักษรแล้วก็รูปภาพนั้นๆนะคะสื่อความหมายได้เป็นอย่างดีต่อมาก็คือโปรแกรมนะคะโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็มีแพร่หลายอยู่นะคะอย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Office นะคะก็สามารถที่จะบรรจุลงในแผ่นซีดีแผ่นเดียวได้นะคะแล้วก็เอาไปพกพาหรือว่าเอาไปลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือข้อมูลที่เราต้องการที่จะป้องกันฝุ่นละอองหรือการฉีกขาดหรือสูญหายนะคะแต่เดิมกล้องนะคะเราอาจจะใช้ฟิล์มถ่ายรูปนะคะแต่ถ้าฟิล์มนั้นเกิดไปโดนแสงจ้าหรือว่าเกิดโดนน้ำนะคะตกหล่นน้ำขึ้นมาเป็นยังไงคะก็เกิดเสียหายขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าเราใช้แผ่นซีดีนะคะในการที่จะเก็บรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีฝุ่นละอองเราก็ทำความสะอาดได้นะคะถ้าเกิดโดนตกน้ำขึ้นเราก็สามารถที่จะหยิบขึ้นมาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้ก็ป้องกันได้นะคะยกเว้นเสียอย่างเดียวนะคะอย่าไปใกล้สนามแม่เหล็กแล้วก็ให้โดนรอยขีดข่วนนะคะรับรองแผ่นซีดีก็รับไม่ไหวนะคะทีนี้สุดท้ายเลยนะคะข้อมูลที่เราจะบันทึกก็คือภาพวิดีโอนะคะอย่างเช่นภาพวิดิทัศน์อย่างเช่นภาพยนตร์แล้วก็สารคดีเป็นต้นนะคะนี่นะคะเป็นหัวข้อที่2ที่เรากำลังจะไปต่อนะคะก็คือเรื่องของการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะในหัวข้อนี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นจริงเสมือน virtual reality หรือ VR นะคะชื่อย่อว่า VR แล้วก็อินเทอร์เน็ตและ World Wide Web นั่นเองนะคะท่านผู้ชมก็คงจะบางท่านคุ้นเคยแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างชำนาญแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ World Wide Web เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับการศึกษาเรานะคะความเป็นจริงเสมือนนะคะในความหมายนะคะมีผู้ให้ความหมายไว้มากมายเลยแต่ทีนี้จะขอสรุปนะคะสรุปสั้นๆนะคะว่า virtual reality นะคะหรือ VR ก็คือ is a technology that allows people to enter and interact with three-dimensional computer graphics world นะคะอย่างที่บอกแล้วvirtual reality เนี่ยนะคะสรุปเป็นภาษาไทยได้ว่าคือกลุ่มของเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบนะคะมีการโต้ตอบกันซึ่งผลักดันให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดอะไรคะเกิดการมีส่วนร่วมมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นถูกสร้างมาโดยคอมพิวเตอร์นะคะเป็นโลกของ3มิตินะคะซึ่งสร้างโดยคอมพิวเตอร์นั่นเองไม่ได้มีอยู่จริงนะคะเป็นการเรียนแบบการรับรู้สัมผัสทางกายภาพของมนุษย์นะคะก็คือ เราไปใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงเสมือนนะคะแล้วเราก็คอมพิวเตอร์เป็นตัวสร้างการรับรู้ให้กับเรานะคะโดยการรับรู้เนี่ยจะต้องมีหลายๆทางนะคะจะได้ทำให้เรารู้สึกเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเจ้า VR เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรมันกำเนิดขึ้นมาจากอะไรนะคะเริ่มแรกเลยนะคะในช่วงราวพ.ศ. 2467นะคะหรือทศวรรษที่1920นะคะก็ทางสหรัฐอเมริกานะคะมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับใช้ทางด้านการทหารและการจำลองในการบินนะคะซึ่งต่อมานะคะผู้ที่ชื่อว่าอีแวนซูเทแรนเนี่ยก็นับว่าเป็นบิดาของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพราะเขาได้ประดิษฐ์จอภาพสวมศีรษะ3มิติรุ่นแรกออกมาแล้วก็มีคอมพิวเตอร์กราฟิกออกมานะคะในปีที่พ.ศ. 2503ถึง2512นะคะVR ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะจนในปีพ.ศ. 2513เนี่ยนะคะก็มีการปรับปรุงนะคะจอภาพสวมศีรษะให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆก็ตื่นตัวในเรื่องของ Virtual Reality แล้วก็มีการ
วิจัยอย่างจริงจังนะคะในทศวรรษที่1980ต่อมานะคะเมื่ มีการวิจัยนะคะก็มีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่คิดค้นออกมานะคะจากผลการวิจัยนี้ทำให้ชาวโลกได้รับรู้นะคะเมื่ อชาวโลกได้รับรู้ก็เกิดความคาดหวังว่าจะได้ใช้งานหรือจะได้สัมผัสเทคโนโลยีเอาเสมือนจริงตัวนี้นะคะในปีพ.ศ. 2533ถึง2534เองเนี่ยนะคะต่อมาไม่นานนะคะเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนหรือความรู้ในศาสตร์นี้นะคะก็แพร่ขยายไปทุกวงการนะคะด้วยเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ทุกวงการก็พยายามที่จะนำมาใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับวงการต่างๆของตนเองนะคะในปีพ.ศ. 2536นั่นเองนะคะเกิดการแพร่ขยายนะคะเรามาดูกันว่านะคะอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจริงๆก็มีด้วยกัน3อย่างนะคะ3อย่างนี้จะต้องใช้งานร่วมกันนะคะบางวงการก็อาจจะมีมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่เราจะไปดูว่าแต่ละวงการใช้งานvirtual reality ยังไงนะคะเรามาดูว่าความหมายของจอภาพสวมศีรษะเนี่ยก็คือหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าชุดแว่นตาเนี่ยมันมีลักษณะก็คือเป็นจอมอนิเตอร์ขนาดเล็กนะคะเนี่ยจอมอนิเตอร์นะคะซึ่งทำจากกระจก3มิตินะคะแล้วก็กระจกนี้ทำมุมกว้างประมาณ140องศานะคะซึ่งก็ครอบคลุมการมองเห็นในแนวนอนเกือบทั้งหมดนะคะผู้ใช้นะคะก็สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะคะในลักษณะของโลก3ความเป็นจริง3มิติได้นะคะในการสร้างภาพดวงตา3มิติของแว่นตาเนี่ยจะทำโดยการเสนอภาพที่แยกกันเล็กน้อยนะคะแต่ใช้ความเร็วในเลนส์แว่นตาเนี่ยทั้ง2ข้างและก็ด้วยเทคนิคการติดตามร่องรอยการเคลื่อนที่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมาใช้รวมกันทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะในเนื้อที่3มิติแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงนะคะขณะที่เคลื่อนที่ตามตำแหน่งของวัตถุต่างๆนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีหูฟังนะคะซึ่งเป็นระบบ 3D สลาวด้วยนะคะภาพนี้เป็นชุดอุปกรณ์ของvirtual reality นะคะที่ใช้สำหรับทางด้านวงการบันเทิงนะคะเพราะว่ามีปืนท่านผู้ชมจะเห็นนะคะมีปืนอันนี้จะใช้สำหรับการเล่นเกมนะคะการเล่นเกมนะคะนี่จะเป็นถุงมือนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจอภาพสวมศีรษะเจ้าตัวถุงมือเนี่ยนะคะมันมีขนาดเบานะคะเป็นถุงมือที่ประกอบจากเส้นใยนำแสงเรียงกันเป็นแนวอยู่ตามนิ้วแล้วก็ข้อพับนะคะเพื่อที่เราจะได้เคลื่อนไหวเพื่อที่จะรับรู้นะคะการเคลื่อนที่เนี่ยจะส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อเราสวมถุงมือแล้วนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะจับต้องสิ่งที่เป็นวัตถุนะคะซึ่งอยู่ในโลกของความเป็นจริงเสมือนแต่ไม่ใช่วัตถุจริงนะคะแต่เมื่อเราจับต้องสิ่งที่อยู่ในโลกพวกนี้แล้วเราจะรู้สึกกระตุ้นถึงสัมผัสว่ามีความรู้สึกเหมือนจริงนะคะต่อมาซอฟต์แวร์โปรแกรมนะคะที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทั้ง2อย่างนี้นะคะแล้วก็ซอฟต์แวร์โปรแกรมเนี่ยจะเป็นตัวปรับนะคะปรับการเคลื่อนที่ของผู้ใช้นะคะให้เข้ากับระบบนะคะซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็ได้แก่ Virtual Reality Toolbook นะคะเวอร์ชั่น 4.6นะคะแล้วก็World to Kids นะคะเป็นต้นนะท่านผู้ชมจะเห็นนะคะ Virtual Reality ในวงการต่างๆนะคะก็มีหลากหลายมากมายเลยนะคะซึ่งเป็นประโยชน์นะคะยกตัวอย่างเช่นในวงการที่เกี่ยวกับ
กายศาสตร์นะคะก็คือร่างกายของมนุษย์นั่นเองอย่างที่บอกแล้วว่าเราจะใช้ร่างกายเราเข้าไปใช้งานในโลกความเป็นจริงเสมือนนะคะก็ในศาสตร์นี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นศาสตร์ที่ได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าร่างกายเราเข้าไปสัมผัสจริงๆเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะในองค์การ NASA ถ้าเผื่อจะผลิตอุปกรณ์เพื่อสำรวจหรือไปใช้งานในอวกาศนอกโลกนะคะ เราก็คงจะต้องมีการให้นักบินอวกาศเนี่ยนะคะทดสอบก่อนนะคะมีการออกแบบอุปกรณ์แล้วก็นำมาใช้ในโลกความเป็นจริงเสมือนนักบินอวกาศก็สามารถที่จะทดลองดูว่าถ้าเผื่อใช้งานแล้วจะมีข้อเสียหรือสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปอีกหรือไม่นะคะจะนำไปใช้ได้จริงในโลกนอกอวกาศจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะที่เราจะได้ทดสอบแล้วก็พัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรมนะคะความเป็นจริงเสมือนก็ถูกนำมาผนวกนะคะสถาปนิกสามารถที่จะให้ผู้ที่ต้องการสร้างบ้านหรือลูกค้าเนี่ยนะคะมา ออกแบบบ้านด้วยตัวเองในโลกความเป็นจริงเสมือนหลังจากได้แปลนในโลกความเป็นจริงเสมือนแล้วสถาปนิกก็ทำการก่อสร้างซึ่งก็จะได้ตามความต้องการแล้วก็เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่จะออกแบบบ้านเองโดยที่ใช้จินตนาการของตัวเองจนมีความพึงพอใจนะคะก็จะต่อว่าไม่ได้ว่าทำไมออกแบบเป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวเองเป็นผู้ออกแบบเองนะคะในวงการบันเทิงก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนแทรกซึมเข้ามาในวงการบันเทิงด้วยเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการที่ผู้แสดงนะคะจะแปลงร่างนะคะแปลงร่างเป็นอะไรได้หลายๆอย่างเพื่อที่จะแสดงแล้วก็ให้ความบันเทิงซึ่งความบันเทิงนี้ก็จะเหนือชั้นกว่านะคะเพราะว่ามีความหลากหลายนะคะนอกจากนี้สวนสนุกต่างๆอย่างเช่น Disney World ก็จะนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องเล่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจนะคะแล้วผู้เล่นก็เกิดความสนุกมากขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งจะมีความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ผัดผลมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นรูปนะคะการทดลองใช้เครื่องมือในโลกความเป็นจริงเสมือนนะคะขององค์การ NASA แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือการใช้หมวกนะคะอุปกรณ์แล้วก็ปืนในการที่จะเล่นเกมนะคะเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่ง VR นะคะในวงการถัดมาก็คือวงการแพทย์นะคะตัวอย่างเช่นในคลินิกนะคะคุณหมอสามารถที่จะใช้หมวกนะคะจอภาพสวมศีรษะเนี่ยนะคะประกอบให้กับลูกค้านะคะซึ่งเป็นเด็กอาจจะกลัวการถอนฟันนะคะในระหว่างที่คุณหมอจะถอนฟันก็ให้จอภาพสวมศีรษะเนี่ยให้เด็กสนุกสนานกับการเล่นเกมนะคะก็จะไม่กังวลกับความเจ็บปวดหรือว่าการถอนฟันนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างนึงหรือแม้แต่นักศึกษาแพทย์นะคะถ้าจะต้องทำการซ้อมผ่าตัดคนไข้นะคะก็จะต้องอาจจะใช้หุ่นนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในโลกความเป็นจริงเสมือนนะคะแล้วก็ทำการผ่าตัดเสมือนว่าได้ผ่าตัดจริงนะคะนักศึกษาแพทย์ก็จะได้ เรียนแบบนะคะการผ่าตัดทางการแพทย์แล้วก็ได้ใช้เครื่องมือการทำงานจริงนะคะกับหุ่นจำลองพลาสติกในโลกความเป็นจริงทำให้เกิดความรู้ความชำนาญแล้วก็ประสบการณ์นะคะก่อนที่จะจบออกมาเป็นแพทย์ที่มีความชำนาญใช้สามารถที่จะผ่าตัดได้จริงนะคะแล้วก็ในด้านวงการโบราณคดีนะคะเราใช้เทคโนโลยีนี้นะคะในการสำรวจซากโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะโบราณสถานบางแห่งอาจจะมีอันตรายหรืออาจจะต้องระมัดระวังนะคะ เราก็อาจจะใช้หุ่นยนต์ระยะไกลช่วยในการที่จะสำรวจนะคะร่วมกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ข้อมูล
อย่างปลอดภัยด้วยแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะที่จะนำมาศึกษาถัดมานะคะ VR ในการที่เรานำมาใช้ทางด้านวงการศึกษาของเราเป็นอย่างไรบ้างคะเราใช้สำหรับสำรวจสถานที่และสิ่งของที่ไม่อาจเข้าถึงได้นะคะ อย่างเช่นถ้าเราต้องการศึกษาดวงจันทร์นะคะเป็นสถานที่ที่เราไม่อาจเข้าไปถึงได้แต่ในโลกความเป็นจริงเสมือนแล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะศึกษาหรือขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้นะคะเสมือนว่าเราได้จำลองสภาพแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆสถานการณ์ต่างๆบนดวงจันทร์มาให้เราได้ศึกษาและสำรวจนะคะการสำรวจของจริงนะคะซึ่งต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนขนาดและระยะเวลาจึงจะเห็นผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะของวัตถุบางอย่างเนี่ยนะคะมันต้องรอการเวลาถึงจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราต้องการศึกษาจริงๆเนี่ยเราก็จำลองในโลกความเป็นจริงเสมือนขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนขนาดหรืออะไรต่างๆของมันได้แล้วเราก็จะได้เรียนรู้มันนะคะยกตัวอย่างเช่นการกำเนิดของผีเสื้อนอนผีเสื้ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมาเป็นสถานการสร้างสถานที่และวัตถุด้วยคุณภาพที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นไปกว่านะคะเพราะว่าสถานที่บางอย่างก็เสื่อมโทรมไปแล้วการที่เราจะไปศึกษาเนี่ยก็อาจจะถูกห่วงห้ามหรือเป็นการยากนะคะที่หลายๆคนจะเข้าไปศึกษาในโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆแต่ถ้าอยู่ใน virtual reality แล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่จำกัดนะคะทุกคนก็สามารถที่จะมีโอกาสได้ศึกษานะคะในสถานที่นั้นๆนะคะการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ห่างไกลและสนใจในเรื่องเดียวกันนะคะเราสามารถที่จะพบปะกับบุคคลอื่นๆนะคะแล้วก็ติดต่อพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันนะคะในสิ่งที่สนใจเรื่องเดียวกันได้นะคะในโลกความเป็นจริงเสมือนนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะสร้างมโนทัศน์ด้านนามธรรมนะคะนักศึกษาที่อาจจะมีความเข้าใจในเทคโนโลยีในความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์นะคะไม่ค่อยเข้าใจในโลกความเป็นจริงเสมือนเนี่ยเราอาจจะจำลองนะคะหลักการแล้วก็ให้นักศึกษาลองใช้หาเหตุหาผลนะคะทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นได้นะคะในโลกของความเป็นจริงเสมือนถัดมาก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลจริงนะคะในโลกความเป็นจริงเสมือนนะคะยกตัวอย่างเช่นทางการแพทย์เรามีการใช้กล้องส่องภายในร่วมกับความเป็นจริงเสมือนในการผ่าตัดเพื่อทำให้คนไข้เนี่ยนะคะไม่เจ็บแล้วก็เจ็บน้อยหน่อยแล้วก็มีรอยแผลที่น้อยทำให้พักฟื้นในระยะเวลาที่สั้นด้วยนะคะต่อมาสุดท้ายเป็นปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นความเป็นจริงเสมือนนะคะเช่นประวัติศาสตร์นั่นเองในเรื่องของความเป็นจริงเสมือนเทคโนโลยีตัวนี้นะคะมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดนะคะข้อดีก็ตัวอย่างเช่นนะคะช่วยให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงจากอันตรายต่างๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการสำรวจดวงจันทร์นะคะการสร้างวัตถุที่จะนำไปใช้ในดาวอังคารอย่างที่ยกตัวอย่างไปนะคะการขยายโอกาสนะคะเราสามารถที่จะสำรวจสถานที่ที่เราไปไม่ถึงได้อย่างที่บอกไปแล้วก็เปิดโอกาสนะคะให้ทำการทดลองบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามันเสียหรือมันพังนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะเอากลับมาทำมาใช้ประโยชน์หรือมาศึกษาได้ใหม่แต่ถ้าเราใช้ virtual reality เนี่ยนะคะมาช่วยเราก็สามารถที่จะทดลองนะคะซ้ำแล้วซ้ำอีกได้นะคะทั้งนี้นะคะก็ยังมีข้อจำกัดนะคะเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆยังมีราคาสูงอยู่นะคะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมีความซับซ้อนมากนะคะกว่าที่เราจะใช้ในห้องเรียนธรรมดาอย่างที่เห็นแล้วว่ามันจะต้องมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายอย่างแล้วก็การควบคุมนะคะรวมถึงซอฟต์แวร์โปรแกรมนะคะที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาเนี่ยก็ยังมีความจำกัดนะคะความจำกัดขีดจำกัดในเรื่องที่จะสร้างนะคะในเรื่องที่จะนำมาใช้เรียนนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตและ World Wide Web นะคะ
ท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะมีความคุ้นเคยแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพมากแล้วนะคะก็จะขอพูดเร็วๆนะคะถึงบริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะคะการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูลหรือ FTP นะคะการขอใช้ขอเข้าใช้ระบบนะคะระยะไกลเทลเน็ตนะคะกลุ่มอภิปรายหรือกลุ่มข่าวนะคะการบริการสารสนเทศบริเวณกว้างนะคะการสนทนาในข่ายงานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะการสมุดรายชื่อเป็นโปรแกรมในการค้นหานะคะแล้วก็การสืบค้นสารสนเทศใน World Wide Web นะคะเรามาดูนะคะว่าอินเทอร์เน็ตในการศึกษาเราเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอะไรบ้างนะคะเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลนะคะก็อาจจะใช้โปรแกรมลิงคอสหรือ Google นะคะเป็นต้นเราใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะติดต่อสื่อสารหรือในการเรียนรู้นะคะยกตัวอย่างเช่นระบบ e-learning นะคะที่เราสามารถที่จะเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตได้นะคะสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่มีการพัฒนาบนอินเทอร์เน็ตนะคะหรือเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้สอนโดยการส่งอีเมลนะคะหรือเราจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือโปรแกรม CAI ในการซ้อมหรือเสริมความเข้าใจหรือทำแบบฝึกหัดก็ได้นะคะอินเทอร์เน็ตในการศึกษาทางไกลอย่างเช่นห้องเรียนเสมือนจริงนะคะการเรียนการสอนและการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็คือเราศึกษาถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะการที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเครื่องมือที่ใช้กับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะโอนถ่ายข้อมูลนะคะเราก็จะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า FTP นะคะแล้วก็การอินเทอร์เน็ตกับการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนนะคะหรือโรงเรียนบนเว็บนั่นเองโรงเรียนที่เสมือนว่าอยู่บนเว็บนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าเรียนเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะถ้าเราเชื่อมต่อในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะต่อมาเป็นอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนนะคะแบ่งเป็น3ลักษณะก็คือห้องเรียนปกติไซเบอร์ชัดรูมนะคะในห้องเรียนนี้ก็ผู้สอนก็ทำการสอนแล้วก็อาจจะมอบหมายงานให้นักศึกษาเนี่ยนะคะไปค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการสั่งการบ้านแล้วก็ให้ส่งงานทางอีเมลเป็นต้นนะคะต่อมาเป็นรูปแบบของห้องเรียนเสมือนจริง Virtual Classroom นะคะซึ่งก็ต้องมีอุปกรณ์ร่วมด้วยในห้องเรียนเสมือนนะคะอุปกรณ์ได้แก่คอมพิวเตอร์ทีวีกล้องวิดิทัศน์ไมโครโฟนลำโพงและก็ต้องมีซอฟต์แวร์ในการรับส่งสัญญาณนะคะซึ่งในห้องเรียนเสมือนเนี่ยผู้เรียนนะคะสามารถที่จะเรียนได้ทุกพร้อมกันเหมือนถ่ายทอดสดนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนไปพร้อมๆกันได้แล้วก็สามารถโต้ตอบกับผู้สอนนะคะผู้สอนสามารถที่จะตอบคำถามได้ทันทีนะคะแล้วก็เห็นหน้านักเรียนด้วยรูปแบบถัดมาเป็นมหาวิทยาลัยเสมือนหรือ Virtual University นะคะผู้เรียนก็จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ผู้สอนได้เตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็การสื่อสารนะคะก็ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็คือผู้เรียนกับผู้สอนอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อแล้วก็ศึกษานะคะต่อมาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็มีการบรรจุเนื้อหาบทเรียนไว้นะคะมีการส่งเนื้อหาบทเรียนโดยอีเมลมีการค้นคว้าหาเพิ่มเติมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะมีการดึงข้อมูลนะคะดาวน์โหลดข้อมูลจากโฮมเพจของผู้สอนมายังเครื่องที่บ้านตัวเองเพื่อที่จะดูแบบฝึกหัดหรือว่าดูเนื้อหาที่ได้สอนไปแล้วนะคะยกตัวอย่างแล้วก็การสนทนากันเมื่อมีข้อสงสัยในระบบของ Virtual Classroom นะคะแล้วก็การอภิปรายเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นะคะในกลุ่มของผู้ที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันก็สามารถที่จะ
ฝากข้อคำถามหรือว่าไปตอบคำถามนะคะหรือมีแง่คิดต่างๆประเด็นต่างๆก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีกลุ่มที่จะแลกเปลี่ยนความรู้นะคะต่อมาก็คือความร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างสื่อใช้ร่วมกันนะคะระหว่างสถาบันนะคะทีนี้เรามาดูข้อดีของอินเทอร์เน็ตกันนะคะก็คือใช้ในช่วยค้นคว้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะคะช่วยให้เราติดตามทันโลกนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆช่วยรับส่งอีเมลนะคะช่วยให้เราสามารถที่จะสนทนาเห็นภาพและเสียงนะคะกับบุคคลที่อยู่คนละอีกซีกหนึ่งอีกซีกโลกหนึ่งได้นะคะแล้วก็มีการอภิปรายสำหรับกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันสามารถที่จะอ่านบทความนิตยสารวารสารได้ฟรีนะคะขอผ่านไปเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าดูสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันก็จะเป็นระบบอีคอมเมิร์ซการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะคะมีการ เล่นเกมกับบุคคลอื่นนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ให้เสรีภาพในการสื่อสารแก่ทุกคนนะคะทีนี้อินเทอร์เน็ตก็ยังมีข้อจำกัด3-4เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องความถูกต้องของข้อมูลนะคะผู้ใช้จะเอาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานก็จะต้องไตร่ตรองให้ดีนะคะว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือไม่นะคะแล้วก็เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเราก็จะต้องศึกษาแล้วก็ใช้งานเพื่อที่จะได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เรื่องของอีทิกคุณธรรมจริยธรรมนะคะเพราะว่าเสรีภาพนะคะทำให้สื่อต่างๆเนี่ยบางทีไม่ได้ถูกกลั่นกรองนะคะถ้ามีท่านผู้ชมมีเยาวชนก็ควรที่จะให้คำแนะนำในการที่จะศึกษาหาข้อมูลในการที่จะท่องอินเทอร์เน็ตนะคะบางทีสิ่งเหล่านี้อาจจะยั่วยุและทำให้เป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเสรีดังนั้นข้อมูลอาจจะมีการถูกลักถูกทำลายถูกรักถูกแฮกได้นะคะก็ต้องระวังสำหรับในวันนี้นะคะก็จบเนื้อหานะคะแต่เพียงเท่านี้ก็ขอปิดท้ายนะคะด้วยข้อคิดเห็นนะคะว่าการที่เทคโนโลยีนะคะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะเราผู้ที่วิ่งตามเทคโนโลยีบางครั้งเราก็ควรที่จะไตร่ตรองแล้วก็เลือกแล้วก็วินิจพิจารณาให้ดีนะคะว่าเทคโนโลยีที่เราจะนำมาใช้เนี่ยมีผลกระทบข้อดีข้อเสียกับเรากับชีวิตเราแล้วก็กับสังคมเราอย่างไรนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ